สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับออยนะคะวันนี้เราไม่ได้มาแต่งหน้าให้ดูนะคะก็สงสัยใช่ไหมว่ามาทำอะไรกันไม่ต้องสงสัย okay. เพราะว่าออยเป็นคนนึงที่ไม่ชอบย้อมผมที่ร้านเพราะว่าเวลาไปย้อมที่ร้านน่ะสีถามว่าหลุดไวไหมก็หลุดไวนะเอาจริงคือไม่ได้แบบว่าจะติดทนอะไรไปถ้าเราไม่ได้กัดสีผมหรืออะไรเงี้ยคือว่าถ้ายิ่งกัดสีผมมันยิ่งเสียเพราะว่าอันนี้ก็คือผมที่ผ่านการไดทุกวันโดนความร้อนทุกวันเนาะถ้าเกิดเราไปย้อมผมที่ร้านบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดต้องการให้สีอย่าติดทนเขาก็น่าจะมีเทคนิคอะไรของเขาต่างๆนานาแหละอันนี้ก็ไม่รู้เนาะอาจจะมีการกัดสีผมไหมหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนนะว่าชอบไปทำผมที่ไหนแต่ว่าอย่างออยอ่ะออยจะไม่ค่อยไปทำผมที่ร้านเท่าไหร่เพราะว่าง่ายๆเลยคือแพงแล้วก็สีติดทนไม่ได้ทนนานขนาดที่จะแบบยอมเสียเงินเป็นพันๆไปจ่ายอ่ะเราก็เลยแบบเรายอมเองดีกว่าเพราะว่าเราก็แต่งหน้าเองได้ทุกอย่างทำผมเองได้เราก็ย้อมผมเองได้เหมือนกันทุกคน wow. คือผิดได้คือไปได้ครีมย้อมผมของลอเรียลปารีสมานะจริงจะบอกว่าก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะก็คือไม่รู้ว่าเขาจะมีความแบบไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงด้วยเพราะว่าเขาซีนแบบไม่สามารถแอบแกะได้ค่ะคือไม่สามารถแอบแกะได้ก็ซีนดีมากไม่สามารถแอบแกะได้บอกเลยก็กลับมาที่กล่องของลอเรียลปารีสแท่งลอเรียลปารีสกล่องนี้นะข้างกล่องเขาได้ระบุไว้ว่ามีเซรั่มป้องกันผมเสียก่อนการทำสีครีมเปลี่ยนสีผมแล้วก็มีล็อปเปอร์นะคะน่าจะเป็นน้ำยาผสมสีอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีปาล์มบำรุงเส้นผมหลังการทำสีทำไมแบบคือมีเยอะอ่ะคือเหมือนแบบว่าทำแล้วผมน่าจะไม่เสียมั้งก็จะเป็นประมาณนี้เด้อในกล่องนึงนะเขาจะมีถุงมือให้ด้วยการย้อมผมอ่ะควรจะให้ผมของเรานะคะหมาดๆหน่อยไม่ใช่แบบแห้งเลยอ่ะเพราะถ้าแห้งเลยสีผมอาจจะไม่เกาะได้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะซึ่งเป็นเสื้ออะไรก็ได้แหละเสื้อที่เราไม่ได้ใช้แนะนำให้เป็นเสื้อคอแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเลอะคอไงนึกถึงสมัยเด็กพี่แบบว่าย้อมผมด้วยแบบครีมย้อมผมตามแบบว่าถูกๆอ่ะครีมย้อมผมแบบหลัก10บาทอ่ะย้อมผมเองเสร็จปุ๊บใช่ไหมตามโคนเนี่ยตามแก้มเนี่ยตามหูเนี่ยติดเต็มแบบเป็นปื้ดๆเป็นแบบด่างๆเป็นแบบไปโรงเรียนก็คือไปอย่างนั้นแหละอายเพื่อนไหมอายเพื่อนนะแต่ก็คือความหน้ามึนไงตัวนี้เป็นวัสลีนให้ใช้วัสลีนที่มีความมันหรือไม่ก็ครีมที่แบบให้ความมันๆหน่อยอ่ะแล้วก็มาทาตามบริเวณแบบแก้มตามบริเวณที่แบบคิดว่าสีย้อมผมมันจะติดตามหลังหูตามโคนหูนะคะแล้วก็ตามโคนเส้นผมต่อไปนะคะที่จะต้องมีก็คือนี่กระจกยางมัดผมนะคะแล้วก็เป็นที่หนีบผมนะเอาไว้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขอตัวไปย้อมผมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวออยอ่ะจะให้ดูว่าน้ำยาย้อมผมอันเนี้ยเขาให้ความแบบสีสวยสีชัดสีโทนสีดีขนาดไหนเพราะว่าลอเรียลปารีสแต่ทุกคนเป็นลอเรียลปารีสอ่ะมันน่าจะดีถ้าเกิดสาวกที่ชอบย้อมผมเองอย่างออยนะต้องแบบต้องเข้ามาดูคลิปนี้เลยนะคะ wow. เพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ค่อยมีใครบอกเราหรอกว่าน้ำยาย้อมผมอันเนี้ยดีไม่ดีสีติดขนาดไหนหรือว่าสีชัดขนาดไหนจริงอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือจะมาแบบบอกเลยใช้ครั้งแรกจริงก็คือใช้ครั้งแรก okay. ไม่มีสปอนเซอร์นะซื้อเองจ่ายเองแล้วก็ยอมเองถ้าเกิดพังก็คือพังเองถ้าเกิดเลิศก็คือเลิศเลยโอเคค่ะอันนี้ก็ไปทำให้ผมมันเปียกแบบว่าหมาดๆ มาแล้วนะก็ใช้2ตัวนี้นะคะผสมกันเขย่าทิ้งไว้แค่30นาทีพอนะคะถ้าเกิดทิ้งไว้เกินนะมันจะทำให้ผมเราเสียนะคะแทนที่ผมเรามันจะสวยนะมันจะกลายเป็นผมเสียได้นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงหลังการทำสีส่วนตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มบำรุงก่อนการทำสีผมก็คือชะโลมไปทั่วเส้นผมก่อนแล้วค่อยลงน้ำยาย้อมผมไปนะคะต่อไปนะคะที่เราลืมไม่ได้นะหลังจากที่เราชะโลมเซรั่มที่เขาให้เรามาแล้วก็คือการทาวัสลีนลงที่บริเวณคนผมก่อนที่หัวเราอ่ะมันจะด่างมองกระจกเด้อทุกคนไม่งั้นโดมันจะแหว่งOh, oh, oh.
ติดแล้วนะคะทั่วหัวแล้วเดี๋ยวจะทิ้งไว้แค่ครึ่งชั่วโมงพอแล้วจะมาล้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาไดให้ดูว่าผมมันเป็นสีแบบไหนนะสีโรสโกลด์เผื่อใครอยากจะแบบว่าใช้สีอยู่พอดีจะได้รู้ว่าสีมันเป็นประมาณนี้จริงเนี่ยเนี่ยเหลืออยู่นะเนี่ยเราเปลี่ยนมุมกันแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะมานั่งเล่นคอมรอเดี๋ยวเอาไปล้างผมก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาเป่าให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็ครบครึ่งชั่วโมงแล้วหัวใสมากก็อันนี้เป็นสีผมที่ออยอะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เป่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะได้เป็นสีประมาณนี้จริงๆแล้วอะไม่ค่อยเห็นสีที่เป็นแบบโรสโกลด์สักเท่าไหร่นะเพราะว่า สีผมเดิมออยอะมันจะเป็นน้ำตาลแบบเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลดำๆเลยอะตัวนี้ผมนุ่มมากคือพอสระผมแล้วก็เป่าเสร็จแล้วเนี่ยผมนุ่มผมนุ่มเลยแหละพรุ่งนี้เดี๋ยวลองมาส่องดูกับแสงนะถ้าอยู่กลางแสงแดดเนี่ยมันจะเป็นสีโรสโกลด์จริงหรือเปล่านะแต่ว่าณตอนนี้คือมันค่ำแล้วแล้วก็ไฟที่ห้องมันก็ค่อนข้างสลัวมันก็เลยเหมือนสีผมมันไม่ค่อยเห็นชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงว่าตอนกลางวันเนี่ยเวลาเขาโดนแสงแดดแล้วเนี่ยเขาเป็นสีโรสโกลด์จริงอย่างที่เขาเนี่ยเคลมหน้ากล่องหรือเปล่าเนี่ยคือที่เขาเคลมหน้ากล่องอ่ะจะเป็นสีนี้คือสีสวยมากสีผมเดิมเรามันไม่ได้อ่อนแล้วเราก็ไม่ได้กัดผมเราก็เลยได้สีนี้มาก็โอเคช่างมันเถอะอะไรอย่างงี้แหละเนาะเพราะว่าถือว่าได้ลองของใหม่ไปด้วยกันแล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะโอก็มาลองแล้วมาลองย้อมผมสไตล์ออยนะคะกับL'Oreal Paris นะก็ถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะลองแล้วก็อยากจะไปหาซื้อใช้ดูก็ลองไปหาดูกันได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะจริงๆก็คือไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้สปอนเซอร์นะไม่ได้สปอนเซอร์เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดเยอะเนาะเดี๋ยวเขาจะว่าเราโฆษณาให้เขาคือเราไม่ได้โฆษณาแต่ว่าถ้าจ้างก็คือจ้างได้นะคะพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายอีกรอบนึงกันว่าสีผมที่โดนแดดอ่ะมันเป็นสีโรสโกลด์ไหมหรือว่าตอนนี้ผมออยอ่ะในร่มนะตอนนี้ในกล้องด้วยมันออกน้ำตาลอ่ะมันเป็นน้ำตาลอ่ะทุกคนคือมันไม่ใช่มันเป็นน้ำตาลเลยอ่ะมันไม่ค่อยโอเคจะเท่าไหร่นะคือราคาเขาสูงไงแล้วแบบเขาให้สีที่ไม่ชัดมันก็เลยแบบโอ้หน่อยๆไปนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ถือว่าได้ลองกันแล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ Channel Ally KS นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะแล้วคลิปต่อๆไปนะออยจะมาแนะนำมาบอกต่อมีเคล็ดลับดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะออยจะมาบอกต่อสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe ให้ออยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ จริงๆเสียงก็สวยนะคือถ้าออยยอมให้มันทั่วๆหัวดีๆมันก็จะสวยกว่านี้นะตัวเหมือนข้างนี้ไม่ค่อยข้างนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่อยู่ข้างนี้ก็ไม่ข้างนี้ก็จะเป็นประมาณนี้